เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านนักลงทุนท่านใดจะมีคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับตัวบริษัทนะครับซึ่งในส่วนนี้คงจะขออนุญาตที่จะให้ทางคุณรดาวันเนี่ยคุณอรุณีช่วยในการพรีเซนต์แล้วในระหว่างการพรีเซนต์หากท่านใดมีคำถามนะครับก็ยินดีนะครับถ้าท่านจะยกมือแล้วก็สอบถามแล้วรวมถึงตอนท้ายเราก็สามารถที่จะมีตอบคำถามท่านรวมไม่ว่าจะอยู่ในเวลาหรือว่าทางด้านนอกนะครับเพราะเนื่องจากเราก็ต้องรักษาเวลาให้กับทางด้านคิวอื่นๆด้วยนะครับนั่นก็ขออนุญาตยกหน้าที่นี้ให้กับทางคุณรดาวันคุณอรุณีนิดนึงนะครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้นักลงทุนทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาออฟเดย์อีกนะคะก็ครั้งนี้นะคะอยากจะขอกล่าวโดยภาพรวมของบิสเนสก่อนนะคะนั่นก็จะกล่าวว่าในปีนี้ในไตรมาสนี้นะคะตลาดโดยรวมของโดเมสติกเนี่ยมีเกมใหม่อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเกมใหม่ที่เปิดในตลาดเนี่ยทั้งหมด6เกมนะคะมี Asia Soft อยู่1เกมนะคะคือเกม12 Sky นะคะแต่ปีนี้เนี่ยตลาดโตนะคะมีการแข่งขันสูงมากนะคะปีนี้มีเกมใหม่ที่เปิดในตลาดเนี่ยถึง9เกมนะคะในจำนวนนั้นมีเกม Asia Soft อยู่2เกมนะคะคือเกม Aika นะคะแล้วก็ Chinese Hero นะคะซึ่ง Chinese Hero เนี่ยโอเปเรตโดย Funbox นะคะแต่ว่าสัดส่วนของเกมใหม่ในตลาดเนี่ยเราได้ Market Share ประมาณถึง40นะคะก็ทำให้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีของฟันบ็อกนะคะผลประกอบการคิวนี้ค่อนข้างดีนะคะกลับมาเป็นกำไรแล้วนะคะอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นนะคะว่าจำนวนเกมที่เราเคยแจ้งกับทุกท่านไว้นะคะว่าเรามีแพลนว่าจะเปิดเกมในปีนี้ทั้งหมดเนี่ย16เกมนะคะไตรมาส1ที่ผ่านมานี่นะคะเราออกไปแล้ว2เกมนะคะคือ Asia Soft 1เกมกับ Funbox 1เกมนะคะแต่ที่เราตั้งใจไว้เนี่ย Q1 เราอยากจะเปิดสัก4เกมนะคะแต่เนื่องจากว่าด้วยความพร้อมของเกมนะคะเราก็มาเปิดที่ต้นไตรมาส2นะคะแต่ก็ยังเป็นไปตามทาร์เก็ตอยู่นะคะซึ่งเป็นเกมที่ของ Funbox ที่เปิดอีกเกมนึงนะคะก็คือ Three Kingdom Warrior นะคะส่วนของทางเมืองนอกนะคะก็ไปเปิดไอก้าด้วยนะคะที่ต้นไตรมาส1เหมือนกันนะคะเท่ากับว่าทาร์เก็ตทุกอย่างเนี่ยเราก็ทำได้ตามที่วางไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวไอก้านะคะที่เราเปิดในวันที่25เฟบนะคะลอนช์เกมที่25เฟบค่อนข้างประสบความสำเร็จมากพอควรเลยนะคะค่ะอีกเกมนึงนะคะก็คือเกม Chinese Hero นะคะอันนี้ลอนช์ในวันที่21แจนนะคะโดย Funbox ซึ่งได้รับประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นว่าทำให้พลิกในเรื่องของรายได้ของ Funbox อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวท้ายๆจะมีสรุปตัวเลขให้อีกทีนึงนะคะส่วนอีเวนต์ทางด้าน Marketing นะคะเราก็มีจัดงาน Asia Soft Fan Fest นะคะไปทำกิจกรรมทั่วทุกแห่งในภูมิภาคต่างๆนะคะ4มุมเมืองเลยนะคะที่ชลบุรีเชียงใหม่โคราชแล้วก็ที่สงขลานะคะค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากเกมเมอร์ในทุกๆแห่งที่เราไปนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะทุกท่านคงได้เห็นงบการเงินของ Asia Soft แล้วนะคะจะเห็นว่าในไตรมาสนี้นะคะรายได้เราเนี่ยโตขึ้น 9.6% นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยที่ทางเมืองโดเมสติกเองเนี่ยโต 6% นะคะโอเวอร์ซีโตประมาณ 19% นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะต้นทุนอาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยในคิวนี้นะคะแต่ SG&A เนี่ยเรายังคอนโทรลได้ดีนะคะ Net Bottom Line ตามงบที่เราแจ้งตลาดเนี่ยนะคะเราได้อยู่ที่ 69-70 ล้านนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็โตขึ้นมา 11.4% นะคะแต่มันจะมีภาพที่เราอยากจะชี้แจงกับนักลงทุนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลประกอบการโอเปอเรชั่นของเราจริงๆเนี่ยดีกว่านี้นะคะเน็ตกำไรของเราเนี่ยนะคะที่โชว์ไว้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเอฟเฟคที่มากระทบกับงบการเงินนะคะซึ่งเป็นรายการทางบัญชีนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวรายได้ของเวียดนามนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
รายได้เวียดนามมีการบุกเข้าไปในงบการเงินนะคะแต่ปีนี้ด้วยเนื่องด้วยจากว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยเห็นว่าการลงทุนในเวียดนามชะลอนะคะก็เลยอยากจะขอพักตัวนี้ไว้คือไม่รับรู้รายได้นะคะจึงทำให้มีผลต่างตรงนี้ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งรายได้ในปีนี้เองเนี่ยประมาณ6ล้านนะคะของเวียดนามซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินนะคะแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่ตั้ง provision ส่วนที่เหลือของเวียดนามนะคะอีกประมาณ 2.6 ล้านนะคะแล้วผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทุกบริษัทคงจะได้ผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งมีการคิดย้อนหลังของทุกบริษัทนะคะแล้วก็มีการ booking กันนะคะซึ่งอันนี้จะเอฟเฟกต์กับงบประมาณ 2.5 ล้านนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรายการ adjust พวกนี้แล้วนะคะผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ81ล้านนะคะซึ่งก็จะทำให้ margin เนี่ยนะคะ profit margin ที่แท้จริงเนี่ยนะคะได้ถึง 20% นะคะดีกว่าเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 17% นะคะอันนี้ก็ถือโอกาสชี้แจงนะคะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย operation ของเราใน Q1 เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างดีเลยนะคะถัดไปก็จะแบ่งสัดส่วนนะคะในเรื่องของตัวรายได้นะคะระหว่าง domestic กับ overseas นะคะเมื่อปีที่แล้วอยู่ประมาณ 28% ต่อ 72% นะคะสัดส่วนก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในราว 30-70 นะคะจะเห็นว่าเทรนด์กราฟนะคะของ Q1 นะคะรายได้ทั้งหมดที่โชว์นะคะจะเห็นว่าปีนี้ค่อนข้างจะมีฐานที่สูงนะคะเมื่อเทียบกับปี Q1 ที่ผ่านมานะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยมีรายได้ถึง402ล้านในขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะมี366นะคะก็ค่อนข้างเป็นจุดสตาร์ทใน Q1 ที่ค่อนข้างน่าติดตามนะคะส่วนนี้เราก็จะเบรกดาวน์ในเรื่องของพาร์ทรายได้นะคะไปในส่วนของ Core Business กับ Non-Core Business นะคะซึ่งในส่วนของCore Business เนี่ยในธุรกิจออนไลน์ของเราเองเนี่ยนะคะธุรกิจหลักเนี่ยมีการเติบโตโดยรวมเนี่ย 15% นะคะที่domestic เนี่ยโต 11% นะคะที่ overseas นี่ 26% นะคะค่อนข้างจะสูงเลยสำหรับ overseas นะคะส่วนในเรื่องของตัวรายได้การเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยตัวนี้เราได้รับเอฟเฟกต์เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคะเรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย World of Warcraft อยู่ในไตรมาส1นะคะแต่ว่าเราก็มียกเลิกสัญญาไปเพราะฉะนั้นผลตรงนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนกับรายได้ขาดหายไปเพราะว่าเรายกเลิกตัวการเป็นตัวแทนตัวนี้ไปเลยมีผลกับงบนะคะแต่พอคิวหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนตัวนี้มากขึ้นแล้วนะคะสำหรับ Other Service นะคะในปีนี้ก็ขยับสูงขึ้นนะคะ 65% นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็มาจากค่าโฆษณาต่างๆนะคะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็เลยมีส่วนทำให้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะสำหรับ Non-Core Business ก็คงจะเป็นรายได้อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินลงทุนต่างๆแล้วก็การดอกเบี้ยนะคะส่วนตรงนี้ก็มีส่วนสัดส่วนที่น้อยลงนะคะเนื่องจากว่ามีการหมุนเวียนของเงินแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะคะภาพรวมทั้งหมดนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือรายได้เราโตอยู่ที่ 10% นะคะแล้วก็ตามที่ชี้แจงนะคะสำหรับในเรื่องของต้นทุนนะคะในพาร์ทแรกนะคะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยจะเห็นว่าตัวหลักๆแล้วนะคะตัวที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสนี้นะคะจะมี2ตัวนะคะก็คือในเรื่องของ royalty นะคะเนื่องจากจำนวนเกมที่เราโอเปเรตในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจำนวนเกมปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารันทั้งหมดประมาณ17เกมแต่ปีนี้รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ22เกมนะคะเพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในส่วน running ปกติแล้วก็ค่าไลเซนส์นะคะสำหรับ network นะคะเราก็มีการลงทุนในฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นจำนวนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเกมใหม่นะคะแล้วก็มีค่าไลเซนส์ต่างๆที่เราจะต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft นะคะจะรวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ SG&A นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีนะคะส่วนที่จะมีเอฟเฟกต์ก็คงจะเป็นรายการ adjust ต่างๆของ employee benefit นะคะที่เข้ามามีผลในไตรมาสที่สำหรับ domestic นะคะส่วน overseas เนี่ยสามารถควบคุมภาพรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะควบคุมได้ดีนะคะส่วนค่าใช้จ่าย marketing นะคะก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะสูงกว่าปีที่แล้ว 5% นะคะเมืองไทยเนี่ยสามารถเซฟตรงนี้ไปได้นะคะ 2% แต่สำหรับเมืองนอกนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราพยายามสร้างมาร์เก็ตติ้งใ
ให้ดีขึ้นนะคะเลยส่งผลให้รายได้ของโอเวอร์ซีเนี่ยดีขึ้น